สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับสุขคนนะครับเนาะตอนนี้ครับอยู่กับช่องหลักช่องใหญ่ครับช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอยู่กับแอดมินหนุ่มมหานะครับพี่น้องพร้อมแล้วครับพี่น้องตอนนี้พร้อมแล้วกับการตั้งเวทีครับพี่อดีเอาเครื่องไฟมาลงแล้วครับเป็นยังไงอีกพี่อดีทั้งพี่ยังมาท่านในดินทำบ่โอ้ยมันเป็นขี้ดินทรายเนาะเบิ่งติละพี่น้องมันคือน้อยแท้แบงเอ้ยมาลุ้นกันครับให้กำลังใจครับตอนนี้หน้าดินมันจัดจะอ่อนครับพี่น้องเพราะว่ามันนี่ครับพี่น้องเด้งเอ้าลุ้นมาแล้วขึ้นแล้วพี่น้องที่ดินอ่อนแห้งครับพี่น้องเนี่ยเจอปัญหาเข้าแล้วครับตอนนี้รถปั่นไฟครับน้ำหนักครับประมาณเกือบ17-18ตันครับพี่น้องแต่ไม่เป็นไรครับพี่ดีได้เว้าไว้แล้วครับไม่ได้ก็ต้องได้เพื่อบอสโจถึงไหนเขาก็ต้องสู้กันครับมันเป็นขี้ดินไส้ของทะเลครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้พี่น้องเป็นไงครับมันยุบเข้าไปซื่อๆเลยมันบ่ครับมาลุ้นกันครับว่ามื้อนี้สิใส่การตั้งเวทีเวลาตอนประมาณใดนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงพอดีครับพี่น้องบ่ายโมงครับพี่น้องมื้อนี้บ่ายโมงเราแฟนเห็นแล้วไม่ได้เกียดแดกผมอยู่ก็ติดสถานการณ์แบบนี้ครับจนกว่าจะตั้งเวทีเสร็จนะครับจนฮอดงานเลิกแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับรถขนทั้งเวทีแล้วก็จอทัดครับเนี่ยยอมรับว่ารูปแบบเวทีของสาวหน่อยเพชรบันแพงปีนี้ครับอลังการสุดๆครับแล้วก็ใช้การตั้งเวทีนะครับใช้เวลาการตั้งเวทีก็หลายกว่าเก่าน้อยนึงครับพี่น้องแต่ตอนนี้ครับทีมงานก็ลงโตกันแล้วครับแล้วทีมงานจะแก้ปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวรอรู้นะครับเมื่อเจอแบบนี้ครับอ
วันนี้รถไฟกระเสียเข่ามังเก้าป่ะครับแม่นโทรคอลว่องนี่แหละไม่ผิดไม่กันจีไม่ละแม่นี่ผิดหลายเอามาทำเด เนี่ยครับไอ้สวัสดีครับอันนี้คนหลายกว่าเก่าหรือเป็นว่าครับนี่ซ้ำเก่าคือเก่าซ้ำเก่าห้องละอ๋อซ้ำเก่าเนาะผมแนมคือจังมันหนากว่าเก่าอ่ะนะต้องหนาเก่าไอ้มีตัวนั้นไอ้มีตัวนั้นอ่ะนะไอ้ขั้นไอ้รางเวทีมันเนาะเอามาเพิ่มอันนั้นคือตกเพิ่มเหรอมันตกเพิ่มอ๋อนั่นล่ะผมก็เลยว่ามันคือหนาตากว่าเก่าผมก็แนมอยู่สมือมันบ่ซ้ำนี่นะแนมครับแต่ละมือบ่คือกันจักมือครับมื้อนี้ก็เลยแนมไปว่ามันหนาๆมันเต็มๆข้างหน้าก็สิเป็นทัดของไปกำลังใจกันไปครับให้กำลังใจกับทีมงานทุกคนครับสู่อย่างเดียวมีแต่คำว่าสู่อย่างเดียวครับเมื่อได้ลงมือแล้วไปแล้วครับนี่ซื้อดื่มไปเลยครับมากครับมือแรงครับมาได้มากครับกันมาบ่ได้เข้าคุ้มคิดนะครับ119บาทครับเหมา333บาทครับถ้าเข้าไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับบัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมครับพี่น้องแต่จริงก็อยากให้พี่น้องมาสัมผัสกับเวทีของสาวน้อยเพชรแพงครับแบบรูปแบบอลังการครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานกำลังสิลงเวทีแล้วครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพอๆกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฝากน้องไว้สักนิดครับสวัสดีครับ